สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel รู้โลกรู้วันนี้ครับวันพุธที่27มีนาคม2567มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับแฟนๆนักแบดมินตันไทยในศึกแบดมินตันรายการมาริดสเปนมาสเตอร์2024ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐณสนามเดปอร์ติโปมูนิซิบัลกันลูกรุงมาริดประเทศสเปนระหว่างวันที่26ถึง30มีนาคม2567สำหรับนักแบดมินตันไทยที่ลงทำการแข่งขันในรายการนี้ได้แก่ในประเภทหญิงเดียวประกอบไปด้วยเมรัชนกอินทนนท์มิวพรปวีช่อชูวงเมสุพนิดาเกตทองแครอทพรพิชาเชยกีวงในประเภทชายเดี่ยวกันกันตะพลหวังเจริญในประเภทชายคู่ทีมพรัญญูขาวสำอางกับพีมวรพลทองสง่าในประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุธนภัทรอุบทองกับเจนเชิญนิชาสุขใจปภารัตน์ผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยเมื่อวานนี้ในรอบแรก R32 เดวันลงทำการแข่งขัน1คู่ด้วยกันนะครับเป็นการแข่งขันในประเภทชายคู่พีมพรัญญูขาวสำอางกับทีมวรพลทองสง่าคู่มืออันดับที่42ของโลกพ่ายให้กับชุนทาโร่เมซากิกับฮารุยะนิชิดะคู่มืออันดับที่68ของโลกจากญี่ปุ่นไป2เกมรวด21-17และ21-15เรามาดูโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยประจำวันนี้กันนะครับเป็นการแข่งขันในรอบ R32 Day 2ซึ่งมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในวันนี้ทั้งหมด6คู่ด้วยกันคู่แรกของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 16.50 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่1เป็นการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างกันกัตพลหวังเจริญมืออันดับที่44ของโลกจะพบกับโจนาธานมาติอัสมืออันดับที่57ของโลกจากบราซิลในแมตช์นี้เป็นการพบกันเป็นแมตช์แรกของทั้ง2คู่นี้นะครับคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 18.00 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่2เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างแครอทพรพิชาเชยกีวงมืออันดับที่43ของโลกจะพบกับโทโมกะมิยาสกิมืออันดับที่27ของโลกจากญี่ปุ่น2คู่นี้ครับสถิติที่เคยพบกันมาทั้ง2ครั้งเป็นฝ่ายของโทโมกะมิยาสกิเอาชนะไปได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับคู่ที่3ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 19.40 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่3เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับที่14ของโลกจะพบกับอัชมิตาชาลีฮามืออันดับที่45ของโลกจากอินเดียสถิติในการพบกันมาของทั้ง2คู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเป็นฝ่ายเมรัชนกอินทนนท์เอาชนะมาได้คู่ที่4ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 19.40 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่2เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับที่16ของโลกจะพบกับหลินเซียงทีมืออันดับที่54ของโลกจากไต้หวัน2คู่นี้ครับไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับคู่ที่5ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 21.00 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่1เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับที่17ของโลกจะพบกับลอเรนแลมมืออันดับที่39ของโลกจากสหรัฐอเมริกาทั้ง2คู่นี้ครับเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งเป็นฝ่ายของเมสุพนิดาเอาชนะไปได้นะครับมาถึงการแข่งขันในคู่ที่6คู่สุดท้ายของนักแบดมินตันไทยในวันนี้กันแล้วนะครับจะลงทำการแข่งขันกันในวันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2567เวลาประมาณเที่ยงคืน20ตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่3เป็นการแข่งขันในประเภทคู่ผสมเป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างไตเติ้ลรุธนภัทรอุบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจปรภารัตน์คู่มืออันดับที่34ของโลกจะพบกับอัสนานมารีนากับนิต้าวิโอรีนามาวาคู่มืออันดับที่43ของโลกจากอินโดนีเซียจากสถิติที่เคยพบกันมาแล้วทั้งหมด2ครั้งเป็นฝ่ายไตเติ้ลเจนที่ชนะมาได้ทั้ง2ครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับ
เห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็